สวัสดีค่ะดิฉันพัชรออนดังนภาพรกุลนะคะนำเสนอ Business Plan สำหรับโปรเจกต์ชื่อ Siam Authentic นะคะชื่อนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นเนื้อแท้ของสยามหรือว่าความเป็นเนื้อแท้ของไทยนะคะเล่าที่มาก่อนเนื่องจากว่ามีโอกาสไปดูโชว์นะคะตัวหนึ่งชื่อพันโชว์อยู่ที่พัทยานะคะซึ่งก็เป็นโชว์ที่พูดได้เลยว่าเป็นแบบ World Class โชว์นะคะแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นไทยได้ดีมากมากที่สุดตัวหนึ่งที่เคยดูในชีวิตเลยนะคะทีนี้เนี่ยไปทราบอินไซต์ว่าบัตรที่ออกต่อรอบเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่แค่ 50% เท่านั้นก็เป็นที่มาของแนวคิดว่า อยากจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายบัตรของการแสดงส่งคุณค่านี้นะคะไปสู่กรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้เป็นที่รู้จักเพื่อให้โชว์ดีๆอย่างนี้นะคะยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างที่บอกก็คือ opportunity ที่มองเห็นก็คือเนื่องจากว่ามีโอกาสได้คุยกับคนทำโชว์นะคะเขาบอกว่าต่อรอบเนี่ยเหลือบัตรอยู่ 50% หรือพูดง่ายๆก็คือ750ใบต่อรอบแสดงวันหนึ่งแสดง2รอบหากขายได้รอบละ20ใบนะคะเพิ่มส่วนต่างแค่200บาทเท่านั้นเนี่ยวันหนึ่งเราจะทำกำไรได้ถึง 8,000 บาทโดยที่ไม่ต้องลงทุนล่วงหน้านะคะหมายความว่าเราไปดิวทัวร์มาแล้วเราได้จำนวนบัตรที่ต้องการจะซื้อแล้วเราสามารถส่งต่อบัตรไปยังกรุ๊ปทัวร์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกเงินทีนี้วิชั่นคือตัวสยามออเทนติกเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายบัตรการแสดงพรีเมียมสัญชาติไทยที่ทั่วทั้งโลกนึกถึงเป็นลำดับแรกนะคะอันนี้พูดถึงในภายภาคหน้าที่นอกเหนือจากคานโชว์เราก็จะขยายไปยังโชว์อื่นๆที่เป็นโชว์ดีๆ ด้วยนะคะสยามออเทนติกเองก็จะเป็นกลไกหลักที่จะช่วยส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมไปสู่สายตาชาวโลกและเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้สร้างผู้ผลิตโชว์ดีๆในเมืองไทยมีกำไรและเลี้ยงตัวได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นที่มาของมิชชั่นและโกดังต่อไปนี้สำหรับฝั่ง People เนี่ยนะคะมิชชั่นของ People ก็คือว่าจะสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับพนักงานซึ่งในที่นี้ก็คือหมายถึงพนักงานขายที่เราไม่ได้จ้างประจำนะคะเราอาจจะจ้างเป็นมือปืนแล้วก็รับเป็นคอมมิชชั่นไปนะคะสร้างให้ผู้ขายเราเนี่ยรู้สึกว่าตนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือช่วยสืบทอดวัฒนธรรมไทยนะคะฝั่งของลูกค้าเองเนี่ยก็ เราจะคัดสรรโชว์เกรดดีคุณภาพดีส่งตรงถึงมือด้านแบรนด์สร้างการจดจำนึกถึงโชว์ไทยแท้ให้นึกถึงเรานะคะพาร์ทเนอร์ก็คือเป็นความหวังให้กับผู้คิดผู้สร้างโชว์คุณภาพในบ้านเราไม่ให้ถูกปิดกั้นด้วยกลไกทางการตลาดนะคะก็คือคิดมาได้เลยทำแต่โชว์ดีๆเลยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สามารถขายบัตรได้นะคะส่วนทางด้าน product เองเนี่ยก็จะขายบัตรโชว์ที่คัดแล้วว่าคุณภาพเท่านั้นและราคามาตรฐานไม่กดขี่ทั้งฝั่งของนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ฝั่งของผู้ผลิตโชว์นะคะมิชชั่นนี้นำมาซึ่งโกดังต่อไปนี้ก็คือสำหรับฝั่ง People ก็คือจะมีพนักงานขายที่ว่านี้นะคะ10คนใน2ปีแรกและฝั่ง customer เองเนี่ยจะมี billing จากการซื้อบัตรผ่าน Siam Authentic เนี่ยใน2ปีแรกนี้อยู่ที่20ล้านบาทนะคะส่วนแบรนด์เนี่ยก็จะทำให้ติดตลาดเป็นนัมเบอร์วันที่ทัวร์นึกถึงนะคะใน3ปีด้านของพาร์ทเนอร์ก็คือจะเราต้องการที่จะทำให้ทุกรอบการแสดงของเขาเนี่ยสามารถขายบัตรได้หมดภายในช่วงปีแรกนี้เลยนะคะแล้วก็ product เองเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นโชว์ทุกโชว์ที่เราขายเนี่ยเป็นโชว์คุณภาพเป็นที่บอกต่อใน3ปีโดยเริ่มต้นจากการขายบัตรคันโชว์ก่อนในปีแรกและขยายไปยังโชว์อื่นๆตามที่บอกในปีที่2เป็นต้นไปค่ะทีนี้ Core Value คืออะไรบ้างก็สยามออเทนติกเองจะเป็นผู้มีส่วนช่วยสืบทอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนะคะและเป็นกำลังใจให้กับศิลปินผู้สร้างที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการสร้างผลงานระดับโลกได้มีที่ยืนและประกอบกิจการที่สร้างกำไรได้ด้านของ Industry Analysis เนี่ยเรามาดูว่าเพสเทลเนี่ยมีอะไรบ้างมีแฟกเตอร์อะไรบ้างนะคะแฟกเตอร์ Factor, ทางด้าน politic เองเนี่ยจริงททท.เขาก็ประกาศนโยบายนะคะที่จะสนับสนุนกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตามหัวเมืองต่างๆทั่วโลกนะคะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาที่ประเทศไทยจริงนะคะและก็ทิศทางของการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยจะเน้นไปที่ go Thailand แล้วก็ go creative ซึ่งก็ตรงกับทิศทางของการจำหน่ายบัตรประเภทโชว์ประเภทนี้ของเรานะคะทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวในเมืองไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะและปีล่าสุดนี้ก็คือเติบโตจากปีก่อนหนึ่งถึง 9% นะคะ
แล้วก็ทางฝั่งของโซเชียลเองเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากชื่นชอบในความเป็นไทยเมื่อมาถึงเมืองไทยก็ต้องการที่จะเสพศิลปะใดๆที่เป็นไทยแท้นะคะแล้วก็ฝั่งเทคโนโลยีเองเนี่ยเราก็จะมีโซเชียลมีเดียที่จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยในการสนับสนุนให้เราเนี่ยสามารถโปรโมทบัตรของเราไปยังกรุ๊ปทัวร์ต่างๆทั่วโลกได้อย่างสะดวกนะคะและส่วนของ Legal เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ประกาศแผนพัฒนาการท่องเที่ยวปี 60-64 ให้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกแล้วก็เติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทยซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะเป็นบวกหมดหมายความว่ามันมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจเราอย่างมากเพราะว่ายังไงมันก็เป็นการ drive ให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นและไปในทิศทางของความเป็นไทยนะคะเสพศิลปะที่เป็นไทยในที่นี้ไม่ได้กล่าวถึงเอ็นไวรอนเมนต์เพราะว่าดูแล้วยังไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะที่นี้มาดูไฟฟอร์ดว่ามีอะไรบ้างสำหรับในคอมเพทิเตอร์ในอินดัสทรีเนี้ยเป็นยังไงบ้างคือคอมเพทิเตอร์เองก็ยังมองว่าต่ำนะคะเพราะว่าจริงๆมีผู้เล่นที่เป็นเอเจนซี่หลักๆที่จำหน่ายบัตรอยู่ณตอนนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าใหญ่อยู่ประมาณ5เจ้านะคะแล้วก็แต่ว่าในแต่ละเจ้านี่ก็จะไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็ขายบัตรเหมือนกันนะคะแล้วก็แบรนด์ตี้นี่ก็ต่ำเพราะว่าจริงๆก็คือใครขายถูกอ่ะก็เขาก็ซื้อกับคนนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องราคาเป็นตัวกำหนดทีนี้อำนาจการต่อรองของฝั่งผู้ซื้อเนี่ยเป็นยังไงจริงๆเรามองว่าต่ำเพราะว่าถ้าเรากำหนดราคาต่ำให้เขาเนี่ยเขาก็หาซื้อที่อื่นยากเพราะนั้นเขาก็จะต้องซื้อกับเราเท่านั้นนะคะแล้วก็สั่งของฝั่งของซัพพลายเออร์คือผู้ผลิตโชว์นั้นส่งราคาบัตรมาให้เรายังไงเจ้าของโชว์เองจริงๆต้องการให้เราช่วยขายบัตรมากนะคะก็ยินดีส่งราคามาที่เราเนี่ยให้ต่ำถึง 50% เลยจากหน้าบัตรเพราะฉะนั้นมองว่าตรงนี้อัตราอำนาจต่อรองของเขาจัดค่อนข้างต่ำแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะต่อรองกับเรามากเขาอยากให้เราช่วยมากกว่านะคะแล้วก็สำหรับผู้เล่นรายใหม่เข้ามาตลาดง่ายไหมจริงๆก็เข้ามาง่ายค่ะเข้ามาง่ายไม่ได้มีบาเรียส่วนของช้อยอื่นๆในตลาดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเรากำหนดด้วยราคานะคะตั้งใจที่จะเมื่อให้ต่ำกับท้องตลาดเพื่อแย่งชิง market share เอาไว้ที่เราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หาสินค้าทุกแพงยากนิดหนึ่งถ้าจะให้จะสู้กันด้วยราคานะคะนี่คือ strategy ที่เลือกก็คือเป็น cost leadership นะคะใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นวิธีหลักในการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดยอดขายแล้วก็สะสม connection ด้วยความไว้ใจทางด้านราคากับกลุ่มทัวร์เพื่อสร้างลูกค้าประจำนะคะเนื่องจากในตลาดตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าอื่นเลยที่ยอมขายราคาต่ำกว่าหน้าบัตรเนื่องจากว่าต้องการทำกำไรสูงอันนี้คือจากที่คุยกับเจ้าของโชว์มานะคะแต่เราจะเน้นที่ปริมาณแล้วเราเพิ่งพาอาศัยกับทางผู้โชว์คือเราก็จะไม่กดราคาทางฝั่งโชว์มากคืออาศัยซึ่งกันและกันช่วยเขาด้วยให้เขามีกำไรและตัวเราเองก็เราก็มีกำไรอยู่ได้นี่มาดู segmentation เป็นยังไงก็คือตั้งต้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวใหญ่สุดเลยก้อนใหญ่สุดของปีที่แล้วที่เข้ามานะคะนักท่องเที่ยวทั้งหมดอยู่ที่40ล้านคนโดยประมาณนะคะในนั้นเป็นผู้เดินทางโดยกรุ๊ปทัวร์จำนวนหนึ่งย่อยลงมานะคะและถัดลงมาคือเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับไทยเนสหมายถึงว่าความเป็นไทยนะคะและถัดลงมาก็คือเป็นกลุ่มที่วิลลิ่งที่จะเดินทางออกไปนอกพื้นที่เมืองหลวงได้เช่นเดินทางไปที่พัทยาเพื่อไปชมโชว์ของเรานะคะเขาเหล่านี้คือใครนะคะทาร์เก็ตติ้งออกมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างชาตินะคะที่มีความชื่นชอบในศิลปะไทยและรักการดูโชว์หรือความบันเทิงที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวนอกเมืองหลวงโดยไม่จำกัดอายุคือดูทุกเพศทุกวัยนะคะทีนี้เรามาดูว่า positioning อยู่ที่ไหนเจ้าตลาดตอนนี้นะคะเจ้าที่มีอยู่แล้วในตลาดตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะขายโชว์มีตั้งแต่ low quality ไปจนถึงโชว์ที่เป็น high quality เลยมีทุกเกรดนะคะแต่ราคาเหมือนกันหมดก็คือเซตที่ราคาแพงนะคะแล้วก็ราคาหน้าบัตรส่วนสยามออเทนติกอยู่ตรงนี้นะคะขายราคาต่ำกว่าและไฮคุณลิตี้นะคะทีนี้4 marketing mix ก็คือเราจำหน่ายบัตรการแสดงโชว์ของคานนะคะแล้วก็จะเป็นการแสดงอื่นๆในภายภาคหน้านะคะราคาบัตรก็คือตัดจากหน้าบัตรอย่างประมาณ 20%นะคะ 10-20% แล้วก็จำหน่ายออนไลน์ทั้ง Facebook IG และออฟไลน์เราก็จะออก International Roadshow ด้วยนะคะทั้งในและนอกประเทศโปรโมชั่นก็คือกรณีว่าซื้อเป็นบัลค์เนี่ยเราก็จะลดให้อย่างเช่น20ใบลด 10% หรือ40ใบเราก็จะลดเพิ่มอีก 20% จากราคาที่เราตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะก็หมดนี้ก็คือทิศทางของสยามออเทนติกนะคะขอบคุณมากค่ะ